ฮาน่าลีวิสจบรัก8ปีเตรียมแต่งออฟธนาพลอยู่มา10ปีคนไม่รู้จักก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาและมีผู้คนพูดถึงมากกับนาอับสอนเสื้อม่วงที่สวยโดดเด่นสำหรับนางเอกนัก,นกบูฮาน่าลีวิสเธอคือหนึ่งในคณะนางรำที่งานบวงสรวงก่อนที่นักร้องนักแสดงดังอย่างโตโน่พาคินจะเริ่มทาภารกิจว่ายน้ำข้ามโขง หนึ่งคนไหว้หลายคนให้เป็นกระแสะในทางที่ดีทุกคนชื่นชมและกลับมาติดตามผลงานของเรายอดติดตามเพิ่มขึ้นแบบตัวเลขเห็นเลยว่าจำนวนหลักพันหลายคนก็คิดว่าคนนี้เป็นใครทำไมไม่เคยเห็นหรือบางคนก็บอกว่าหน้าคคุน้นๆน่าแสดงช่องเจ็ดนี่เอง ดูคนละลุกกันเลยดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับตั้งแต่เข้าวงการมาเป็นครั้งแรกที่มีคนพูดถึงมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนพูดถึงเราแล้วเราเป็นกระแสขนาดนี้คนจดจําเราได้เรียกว,ว่าดังจากเหตุการณ์นี้เลยก็ว่าได้ทางทางที่เราอยู่วงการมาประมาณ1ิปีแล้วที่ผ่านมาจะเป็นการพูดถึงละครก็รู้สึกเหมือนกันอย่างกับพูดที่บ้านเลยว่าปู่ให้พรเราแน่เลย มันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าตัวเองขึ้นมาในเอกระดับหนึ่งแต่ในมุมของความรักนั้นเธอกำลังค้อาดูใจยอยู่กับอ๊อฟชนพลสัตยาโดยที่ผ่านมาทั้งคู่คบหากันมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาร่วมสองปีแล้วซึ่งความหวานนั้นก็ไม่เคยแผ่วยิ่งได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับของทั้งคู่ก็ยิ่งทําให้ความรักของคู่นี้ไม่มีอะไรติดขัดเพราะหาบรรดาแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยก็คงทําให้ทั้งคู่รู้สึกขึ้นมาได้เหมือนกัน